ตอบนะที่นี่ทำมาแล้วกี่ปีตอบนะเขาถามว่าที่นี่ทำมาแล้วกี่ปีตอบ8โอเคจะได้จำไว้โหไม่ดีตั้งชื่อตามภรรยาผมนะเพราะว่าเรารักเขานะและอีกอย่างหนึ่งเขาออกตังค์ด้วย ตอนซื้อที่เนี่ยผมก็คิดหวังว่าเกษียณเราจะมาอยู่ไงตอนแรกผมอยู่บ้านพักนะไม่ได้อยู่นี่นะผมก็คิดว่าเราอยู่บ้านพักไม่ได้ตลอดหรอกเดี๋ยวเราก็ต้องออกจากบ้านพักไปเรามาหาที่ไว้ก่อนดีกว่าเรื่องอยากได้ที่เพราะผมมีความฝันตอนเป็นเด็กแม่ชอบพาไปบ้านญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเขามีที่ประมาณ 2-3 ไร่นะมีปายนาบ้านสวยผมนึกว่าโตไปผมต้องเอาอย่างนี้บ้างก็บอกครูจันทิตาคุณยานาก็ไปบอกเพื่อนเพื่อนเขาก็ช่วยหาให้กันมาได้ที่ที่เนี่ยครูจันทิตาเขาก็คิดว่าอยากจะทำบ้านเรื่องของเรื่องก็คือเราไม่ได้ตั้งใจเลยตอนแรกเลยเนี่ยบอกตรงๆนะตรงเนี้ยเป็นพ่อเข้าใจถึงด้วยนี่จะไม่ถึงนะพ่อก็บอกว่าทำไปเลยแล้วก็เลยจะทำข้างหน้าไว้พักสี่หลังเล็กๆอยู่กันได้สองคนบ้านสวนจันทิตาก็มีทั้งหมดเฉพาะส่วนนี้นะ6หลังหลังนี้ก็เป็นหลังที่1หลังที่1จะต่ำที่สุดก็เหมาะสำหรับคนผู้สูงอายุเลยที่ไม่อยากขึ้นที่สูงอันนี้ก็จะเป็นหลังที่2หลังที่2ก็จะสูงกว่าหลังที่1แต่รูปทรงก็เป็นแบบเดียวกันหมดหลังที่3อันนี้จะสูงสุดครับสำหรับคนที่ชอบที่อยู่หลังสูงจะมีมองเห็นวิวมากกว่าหลังอื่นเหตุที่เป็นบ้านไม้เพราะว่าเราต้องการจะประหยัดงบประมาณด้วยแล้วก็อยากจะสนับสนุนไม้เก่าด้วยไม้เก่าที่ถูกลื้อมาจากบ้านเขาก็จะขายที่ราคาไม่แพงมากตัวสถาปนิกเองก็อยากให้ดูเป็นบ้านไม้อ่อนโยนเข้ากับธรรมชาติตั้งแต่เราซื้อที่แล้วก็ถมที่ใหม่ๆก็เริ่มปลูกประมาณปี2529 40ปีประมาณผมปลูกต้นไม้โดยที่ผมไม่ได้เป็นนักพืชศาสตร์นะความรู้เรื่องไม้ไม่มีมีแต่ชอบอย่างเดียวเอาหมดตัวอะไรก็เอาหมดผมก็มาปลูกผมมารู้จักพืชมันภายหลังทั้งนั้นเลยการวางแผนจริงๆอ่ะไม่ต้องเกษียณแล้ววางแผนอะไรก็สำคัญนะคือการหวานก็คือการคิดไว้ล่วงหน้าหน่อยๆก่อนที่เราจะเผชิญความจริงที่จริงเรื่องวางแผนเกษียณนะเกษียณแล้วมาคิดไม่ได้รอให้เกษียณคิดก็ไม่ได้ไม่ทันเหตุการณ์นะการวางแผนเกษียณบางทีต้องคิดตั้งแต่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ไม่งั้นมันจะทำไม่ได้เลยสมมติว่าเราคิดมาก่อนล่วงหน้า30ปีที่ราคาถูกถ้าเรามาคิดตอนเกษียณที่จาก 50,000 บาทเป็น5ล้านเนี่ยเราก็ทำไม่ได้แล้วยังไงบ้านเนี่ยก่อนเกษียณน่ะมันต้องมีบ้านแน่นอนเรามีสหกรณ์เราก็กู้สหกรณ์มาทีคะแล้วเราก็เอาเงินเดือนน่ะส่งเพื่อมันจะไม่ใช้ทะเปะทะปะไปหมดพอเวลาที่เราออกจากราชการเราก็ได้มาแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็เก็บไว้ทีนี้พอจะทำเราก็ต้องเอามันมาทำนี่แหละพูดถึงการทำบ้านพักไม่ใช่เรื่องเล่นเหมือนกันนะมีรายละเอียดเยอะมันเป็นภาระมากเลยภาระจุกจิกแต่ถ้าเราไม่มองตัวนี้นะมันก็มีผลตอบแทนที่น่าภูมิใจนะน่าดีใจนะมันคุ้มอ่ะครูเนี่ยเราเพียงแต่รับผิดชอบงานวิชาที่เราสอนเรากลับบ้านแล้วก็จบละมันไม่มีอะไรที่จะมาผูกพันเรามากมายแต่นี่มันแบบคือเราต้องอยู่ในความคิดเราอยู่ตลอดเวลาไงแล้วยิ่งเป็นบ้านไม้ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องดูที่ข้างล่างมีปลวกลงไหมต้อง follow up ตลอดเลยภูมิใจนะภูมิใจปนความเสียวไปด้วยมันเหมือนว่าการขึ้นที่สูงอะกลัวคนไม่ชอบจะกระตุกให้เราตกแต่โชคดีนะที่แขกส่วนใหญ่ชอบ 90% ชอบแล้วเราพยายามจะพรีเซนต์ไปให้เห็นข้อเท็จจริงไม่แสดงว่าหรูหรือให้เขาคาดหวังจนกระทั่งเขาผิดหวังเราไม่เอาเลยให้เขาเห็นความจริงพรีเซนต์ให้เห็นแล้วถ้าคุณชอบแบบนี้มาถ้าคุณไม่ชอบอย่างนี้ไปที่อื่นเลยไม่งั้นเขาผิดหวังเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ชอบจริงๆชอบไม่อยากกลับเลยใช่ไหมอยู่3วันก็ยังไม่อยากกลับเลยพ่ออย
ากบอกอะไรคนข้างๆไหมก็อยากให้เขารักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะว่าสำคัญนะอายุขนาดนี้นะคืออย่าเพิ่งรีบตาย เป็นคู่กันแล้วก็อยู่กันเป็นนานๆเถอะนานจะจุดเท่าที่จะนานได้จนกว่าฟ้าดินจะทลาย